ผมออกเสียงอย่างนี้ได้ไหมครับ I am determined to learn new things ผมตั้งใจแล้วแน่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างโคตรเท่ฮะว่าไงนะ I am determined to learn new things ไงครูอ๋อเข้าใจแล้ว I'm determined to learn new things ต้องการสื่อสารแบบนี้ใช่ป่ะอ้าวทำไมไม่ออกเสียง determine ล่ะครู M-I-N-E มันออกเสียงว่า mine ไม่ใช่เหรอครูเว้ยอย่ามาเถียงอีกเอางี้เดี๋ยวเราไปดูพจนานุกรมกัน determined 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 อ๋อแค่เปิดพจนานุกรมพิมพ์คำลงไปแล้วกดตรงลำโพงออกเสียงแล้วก็จะได้ยินเสียงแบบเจ้าของภาษาแล้วว่าจริงๆแล้วมันออกเสียงแบบนี้นี่เองใช่คำบางคำเราจะเอาประสบการณ์เก่าที่เราเคยมีมาตัดสินในปัจจุบันมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันอย่างเช่นตะกี้เนี่ยคำว่า mine เนี่ยมันออกเสียงว่า my จริงอยู่นั่นคือสิ่งที่เราความจำเก่าใช่ป่ะแต่จริงแล้ว determine เนี่ยออกเสียงว่า determine mine ในกรณีคำนี้มันออกเสียงว่า min มันไม่ใช่คำว่า my ดังนั้นแค่เราเปิดใจเปิดดิกชันนารีแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับเสียงเราให้มันใกล้เคียงเจ้าของภาษามันไม่ใช่หรอกการที่เราออกเสียงได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามันทำให้การสื่อสารมันสื่อสารกันเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันงั้นเอาใหม่ครูขอแก้ตัวผมจัดเต็มเลยนะ I'm determined to learn new things and expand my knowledge and skills นี่เป็นไงล่ะครูใช่มันต้องแบบนี้เลยนายคือความภาคภูมิใจของครูติวการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราได้เปิดดิกชันนารีแล้วออกเสียงตาม